คุยกันวันเสาร์ช่วง Style Limited ร้านครัวคุณก้านนะคะร้านอาหารญี่ปุ่นบรรยากาศอาร์ตแบบนี้ล่ะค่ะคุณซุปแจงนั่งรอเราอยู่ข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวตามเข้าไปดูว่าเมนูในร้านเนี่ยจะอาร์ตสมบรรยากาศหรือเปล่าตามมาเลยค่ะน่ากินมากเป็นยังไงบรรยากาศร้านอาร์ตดีป่ะใช่แล้วแปลกมากเลยอ่ะเนาะวิธีการตกแต่งเจ้าของร้านแปลกด้วยนะนิดนึงเขาว่านะเขาว่าแปลกนะแล้วดูอาหารนะก่อนน่าทานเพียบเลยเมื่อกี้ช่วงที่รออ่ะทนไม่ไหวแอบกินไปนิดนึงแล้วอ่ะเลยได้เลยมาฮัลโหลสวัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คุณจั้งเจ้าของครับชื่อเล่นจริงๆว่าจอกุชชี่ครับผมจอกุชชี่ครับผมผมจอกุชชี่แล้วกันครับผมบรรยากาศก็อาร์ตเจ้าของร้านก็จริงป่ะนี่อาร์ตแล้วเหรอเนี่ยอาร์ตแล้วจริงป่ะเรียกว่าตกแต่งง่ายๆมันเป็นความมั่วที่มันลงตัวมากเขาเรียกว่าโกลาหลเป็นสุนทรียะระดับโกลาหลนี่ก็แปลกมากแล้วบรรยากาศก็แปลกแล้วเจ้าของร้านยิ่งแปลกอีกร้านนี้เปิดมานานยังคะเนี่ย11เดือนครับผมเราย้ายมาจากเชียงใหม่ถนนนิมมานเฮมินเพื่อมาปฏิบัติการศิลปะโดยการตั้งสถานีไว้ที่ใจกลางหอศิลป์งั้นแสดงว่าสถานีศิลปะตอนแรกอยู่เชียงใหม่อยู่เชียงใหม่ครับผมทำอะไรบ้างอยู่ที่นู่นทำทุกอย่างเลยยกเว้นความดีพูดเล่นไม่ใช่ทำตั้งแต่มีงานศิลปะแกลเลอรี่ปฏิบัติการศิลปะเพอร์ฟอร์แมนซ์แล้วก็ยังมีอุ้ยหลายอย่างมากครับเยอะค่ายเพลงก็มีเป็นกลุ่มเลยเหรอเป็นกลุ่มครับผมกลุ่มคนมารวมตัวกันหลากหลายสาขาอาชีพค่ะเนาะเป็นกลุ่มย้อนแยงย้อนแยงสุนทรียะสหายชื่อบริษัทนะครับแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นย้อนแยงกรุ๊ปแล้วย้อนแยงกรุ๊ปครับผมซึ่งในกรุ๊ปครัวคุณก้านก็คือหนึ่งในกรุ๊ปนะครับผมครัวคุณก้านเอ้ยคุณก้านครัวคุณก้านอยู่ในโปรเจกต์ของย้อนแยงเรคคอร์ดแอนด์ฟิล์มซ้อนอยู่ข้างในอีกรอบซ้อนอีกรอบนึงครับผมมันซ้อนกันหลายต่อเรคคอร์ดแอนด์ฟิล์มนี่คือทำอะไรทำดนตรีครับผมเราใช้เราหยิบยืมมีเดียของดนตรีเอามาทำเป็นผลงานศิลปะร่วมสมัยก็ถือว่าเป็นศิลปะอย่างครับผมแล้วทำไมถึงตัดสินใจย้ายจากเชียงใหม่เห็นว่าที่นู่นก็โด่งดังไม่เบาโอเคครับคือเราปฏิบัติการภาคสนามได้ไปภายในหลายปีจะสี่สามสี่ปีเนี่ยมันเยอะมากค่ะก็เราก็คิดว่าไออาณาจักรของทางสุนทรียะที่เราเชื่อในความเชื่อตรงนี้ควรมาอยู่ที่กรุงเทพบ้างแล้วก็กรุงเทพเป็นเวทีที่สนุกใช่ไหมเลยหอบข้าวหอบครับทุกอย่างเลยย้ายมาอยู่กรุงเทพเรียบร้อยรวมทั้งพร็อพในนี้ด้วยหรือเปล่าครับผมทุกอย่างเป็นผลงานที่เราเคยจัดแสดงที่ทศกาลไปเรียบร้อยแล้วนะคะรถเข็นคันนี้ด้วยรถเข็นคันนี้เราจะเรียกมันว่าอะไรดีเรียกว่าปฏิมากรรมก็ได้นะปฏิมากรรมร่วมสมัยร่วมสมัยแล้วก็มีฟังก์ชันสามารถใช้ประโยชน์กับมันได้เป็นศิลปะที่จับต้องได้ที่จับต้องได้ครับผมแล้วมีศิลปะอะไรที่ให้ความรู้สึกในด้านรสชาติหรือไม่ก็คงจะเป็นเหล่านี้ใช่ไหมเมนูนะที่ว่าอยู่ตรงนี้นะคะมีอะไรบ้างลองคุยกันดูคิดเองป่ะคะเมนูนี้ทุกอย่างถูกรังสรรค์ขึ้นมาจากกระบวนการทั้งหมดของศิลปะเหมือนกันซึ่งกินได้แน่นอนไม่แน่ใจต้องลองชิมก่อนนะอันแรกเลยอันแรกนี่คืออาหารสุขภาพมากเลยเราใช้เต้าหู้โมเมนต์ของญี่ปุ่นเต้าหู้แข็งนิดนึงนะฮะแล้วก็มาทอดเป็นสเต็กทำเองแน่นอนครับผมแต่เต้าหู้ไม่ทำเองเราไปคัดเลือกเต้าหู้ที่ดีมาแล้วคะแสดงว่ามันมีฝีมือด้านอาหารอยู่เหมือนกันอ๋อก็แค่พรสวรรค์ก็ได้มั้งน่าจะเรียกอย่างนั้นก็ถือว่าเป็นศิลปะพรสวรรค์ที่เราเฉยๆที่เราเฉยๆเดี๋ยวดูซิว่ามันจะเฉยจริงไหมอร่อยดีนะคือมันไม่ได้ต้องการรูปลักษณ์อะไรมากหรอกแต่กินไปเนี่ยรสชาติที่มันสัมผัสมันใช้ได้เลยทีเดียวเป็นไงคะได้เห็นว่าร้านนั่นเลยนะคนมากินเยอะใช่ไหมครับผมอืม
มีเมนูต่อไปอันนู้นเลยค่ะอันนี้เป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมเลยโดยเอาความเป็นอาหารอีสานก้าวข้ามอาณาจักรของอาหารไปสู่ปลาแซลมอนดิบการผสมผสานระหว่าง2ชาติพันธุ์นี้ใช่ไหม2ชาติพันธุ์ครับเป็นว่าทำแบบยังไงเนี่ยนะผสมผสานได้ออกมาก็เป็นลูกครึ่งนะลูกครึ่งแน่นอนถูกต้องถ้าเป็นดาราก็ดีดังเลยนะเดี๋ยวลองชิมก่อนลองอร่อยไหมระวังเผ็ดนะครับรสค่อนข้างจะจัดนิดนึงไงบ้างการ์ดเป็นไงบ้างแซ่บปะโดนโดนมากนี่เรื่องจริงใช่ไหมจริงผ่านผ่านไม่โดนลองชิมหน่อยลองชิมรสจัดจ้านแล้วก็มันเข้ากันน่ะ2ชาติพันธุ์เนี่ยครับผมมีไข่กุ้งนะไข่กุ้งเนี่ยเขาเป็นของเล่นสำหรับฟันหน้าเอาไว้ขบกึ๊บกึ๊บอาการลั่นในปากเล็กๆจะเป็นสุนทรียะที่คุณจะสนุกได้นะส่วนแซลมอนนี่มันจะนุ่มๆนะครับผมเราใช้แซลมอนสดเลยนะคะต่อไปอีกจานนึงนี่อยู่หน้าจานนี้เป็นเมนูสุดพิเศษซึ่งเราได้รังสรรค์เขาเรียกว่าอะไรดีครับมันบอกถูกยึดพื้นที่ของหอศิลป์อ๋อเหรอแล้วก็ลูกค้ามากมายด้วยเมนูจานนี้เมนูนี้เป็นน้ำสลัดโชยุน้ำมันงาที่ผมใช้เวลาเป็น10ปีกว่าจะคิดออกมาได้คิดเองด้วยป่าไปลอกไม่ใช่ไปลอกได้แรงบันดาลใจจากหลายที่แล้วมารวมกันให้เป็นอย่างนี้ครับผมครับผมแล้วมันคือยังไงอ่ะแบบอย่างนี้เลยได้มั้ยคุกก็ได้อย่างนี้ใช่มั้ยค่อยๆเราเรียกกินแบบชาวญี่ปุ่นขึ้นจากข้างบนลงข้างล่างก็ได้ได้หมดได้หมดได้หมดอยู่ที่รสนิยมคนใช่มั้ยถ้าชอบนัวก็คลุกไปก็เข้ากันนะที่บอกว่านี่เป็นเมนูฮิตของที่ร้านเลยนะกินแล้วอะไรนะอร่อยอร่อยจนน้ำตาไหลเหรอครับผมใช่น้ำตาไหลทีนี้เขาแบบอร่อยจนน้ำตาไหลเลยเริ่มจะหลายแล้วรู้สึกยังไงรู้สึกยังไงอันนี้มันโปรดพูดความจริงนะอันนี้มันนวลนวลครับมันนวลนวลหลังจากที่ไปเจอแบบแซ่บๆอันนี้มันจะนวลนวลนิดๆนะนวลนวลลอยๆอันเนี้ยกินกับปูอัดนะอร่อยอร่อยนะคะแล้วก็อีกเมนูนึงอ้าวไล่ไปเลยเมนูอันนี้สุดท้ายจริงๆมันควรจะร้อนกว่านี้แล้วควันขึ้นแบบนี้แต่ว่าไม่เป็นไรอันนี้คือหน้าเบะอูด้งหน้าเบะเพราะว่าหม้อแต่ว่าเราใช้ไอหม้อสแตนเลสหม้อแขกแบบไทยเนี่ยนำเสนอทำให้ทุกอย่างมันเกิดการผสมผสานอย่างประดับประเดิดแล้วก็ลงตัวมันลงตัวแล้วใช่ไหมโอเคมันมีจังหวะของมันอยู่ลองชิมลองชิมดูอันนี้เขาเรียกว่าที่คือเรียกว่าอุด้งหม้อไฟก็ได้อุด้งหม้อไฟจริงๆมันเป็นหม้อดินนะแต่ผมบอกเป็นหม้อสแตนเลสค่ะครับผมนะคะเปิดร้านที่เนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าเป็นคนไทยคนต่างชาติต่างชาติก็ที่นี่มีลูกค้าชาวต่างชาติเยอะนะเพราะเขาไปดูงานศิลปะยังไงประมาณ 20-30% นี่เป็นชาวต่างชาติแล้วก็70%ก็พักคนในพื้นที่คนในพื้นที่ซึ่งคิดว่าจินฐานที่เราปักหลักอยู่ตรงนี้เราลงตัวยังคือเราไม่ได้ตั้งใจมาทำร้านอาหารอยู่แล้วไงว่าเราต้องการมาทำศิลปะใช่ไหมทำงานศิลปะร่วมกันในกลุ่มแต่ว่าโดยลำพังศิลปะตัวนี้อย่างเดียวมันไม่สามารถจะดำเนินชีวิตได้เราจึงเอาผลงานศิลปะตัวหนึ่งที่แบบเป็นดีเทลตัวหนึ่งที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยเอามาดัดแปลงใช้กับชีวิตจริงใส่ฟังก์ชันเข้าไปให้มันมีประโยชน์จับต้องได้นะไม่ใช่ว่าศิลปะที่แบบมองอย่างเดียวแล้วก็รู้สึกอย่างเดียวมันไม่ใช่เรื่องนั้นผมไม่ได้สนผมไม่ได้ทำเกี่ยวกับเรื่องเหล่านั้นไงแต่ผมทำในสิ่งที่ผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์มันสร้างประโยชน์แล้วก็สร้างมูลค่าจริงในชีวิตผมได้ครับผมวันนี้มีความสุขดีไหมมีความสุขไหมโอเคโอเคนะมีสาวสวยมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่มีความสุขได้ยังไงถูกต้องแล้วที่จัดรายการมาที่นี่แล้วนะคะในอนาคตมีโปรเจกต์อะไรบ้างในอนาคตเราก็จะทำอัลบั้มกับทำหนังอัลบั้มนี่คือนักเป็นร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยคะครับเรามีวงดนตรีแล้วก็ค่ายเพลงที่เราจะขอหยิบยืมพื้นที่ของโลกดนตรีไทยเนี่ยมาใช้สำหรับทำงานศิลปะก็เหมือนกับยกเอ็กซิบิชันจะไปวางไว้บนเวทีของนักโลกดนตรีนักดนตรีเขาอะไรอย่างนี้แล้วอย่างที่บอกเป็นแนวดนตรีสไตล์ไหนแนวไหนดนตรีเป็นถ้าเกิดไม่เราไม่ได้เน้นไปที่ดนตรีอย่างเดียวแต่เราหยิบขึ้นมายืมมาเป็นมีเดียเป็นสื่อเฉยๆแล้วก็ตัวเนื้อเพลงมากกว่ากับการพรีเซนต์ไม่ว่าจะเป็นหน้ากากประติมากรรมนี้ชุดโดยศิลปินท่านนี้ออกแบบให้กีตาร์เบสอะไรหลายอย่างคือเหมือนงานกลุ่มนึกออกป่ะงานแสดงกลุ่มนิทรรศการกลุ่มของศิลปิน
แต่เราก็มีแค่หยิบยืมพื้นที่บนเวทีนั่นเองเร็วๆนี้ป่ะจะได้มีมาหลายครั้งแล้วครับตั้งแต่บิ๊กเมาท์เช่นงานแฟทที่หลายหลายที่แล้วงานต่อไปที่หน้าเซ็นทรัลเวิลด์เราจะไปบอมที่นั่นกันเดี๋ยวเราจะไปรอดูอยู่ที่นู่นจริงๆนะถือป้ายไฟด้วยนะถือป้ายนะอย่าลืมนะได้ซึ่งร้านอาหารก็ยังอยู่นะยังอยู่ยังดำเนินการครับผมดำเนินการตลอดเวลาแล้วเราจะได้เห็นตัวตนที่แท้จริงหรือเห็นหน้าอันหล่อเหลาข้างในนี้ไหมผมเสียใจด้วยที่ผมทำอะไรไม่ได้จริงทำอะไรไม่ได้ไม่สามารถเปิดเผยได้ไม่สามารถทำได้เอาละค่ะแต่ถ้าใครอยากดูแวะมาที่นี่ได้ร้านอยู่ที่ไหนอธิบายเลยหอศิลป์ BACC ภาษาไทยเรียกว่าหอศิลป์วัฒนธรรมศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอยู่ตรงข้ามบึงกอครับหาง่ายชั้นครับชั้น2ชั้น2มี Facebook ร้านมั้ยคะมีครับผมใช้ชื่อว่าย้อนแยงสุนทรียะและสหายครับผมค่ะเข้าไปเข้าไปดูกันได้ครับผมใน Facebook ลองหาดูนะเดี๋ยวมากดไลค์กันค่ะกดไลค์กดเลิฟได้เลยได้เลยนะอยากดูหน้าหล่อเหลาตัวจริงก็ไปหาดูนู้นมีป่ะนะต้องไปดูที่บ้านต้องดูที่บ้านต้องขออนุญาตที่นี่ไม่ได้ดูหรอกเสียใจด้วยจริงๆไม่ได้ดูอ้าวแวะกันเข้ามาค่ะนะคะมาที่นี่นะคะมาสนับสนุนเจอกันนะครับแวะมาได้เลยอ่ะราคาวันนี้ต้องขอบคุณคุณจ้างมากครับยินดีมากมากครับแนะนำอาหารอร่อยๆครับผมจริงๆยังมีเยอะกว่านี้นะไม่เป็นไรเดี๋ยววันหลังเรามาโอเคเดี๋ยวเราเยี่ยมเยี่ยมกันมาอ๋อดิฉันชอบแอบบอกอยู่ขึ้นไปฉันชอบเมนูอ่ะมีแบบเก๋ๆอะไรคำอะไรแปลกๆอะไรอย่างเงี้ยนะความมักง่ายเล็กๆน้อยๆก็เป็นศิลปะได้เป็นความมักง่ายที่น่าหลงใหลมากขอบคุณมากครับเอาละค่ะแวะมาได้ที่นี่ต้องขอบคุณอีกทีค่ะครับผมขอบคุณค่ะท่านผู้ชมคะช่วงหน้าช่วงบุ๊คค่ะคุณจุ๊บแจงรู้จักเรื่องจิตอัจฉริยะรู้ไหมรู้ไหมนิดนึงนิดนึงมั้งนะคะคุณผู้ชมอยากรู้ว่าจิตอัจฉริยะหรือ Genius 7คืออะไรเดี๋ยวกลับมาหาคำตอบได้ในช่วงหน้าบุ๊คค่ะ